คุณกำลังฟัง Speak Out นะคะมีอะไรอยากเก็บไว้ในใจเพราะว่าเราอยากให้คุณพูดมันออกมากับคุณหมอโบค่ะค่ะหมอโบค่ะวินิธาแก้วพิลาค่ะกับคนไข้คนเดิมนะคะวิรดาคุณหวันค่ะครั้งนี้เรามาพูดกันเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสเป็นเรื่องซีเรียสจริงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวกับที่เราคิดมากๆเพราะว่าในยุคนี้ค่ะคุณหมอมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยและคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็น depression ค่อนข้างเยอะแล้วคนเหล่านี้ก็ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดวันนี้เราเลยจะมาคุยกันว่าการอยู่ร่วมกันกับคนที่เป็น depression อะเราควรจะทำตัวยังไงในฐานะคนใกล้ชิดโอเคเริ่มเลยตั้งแต่แรกขออันตั้งแต่แรกก่อนว่ามันถ้าสมมตินะเรายังไม่รู้อะไรว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเรามีวิธีสังเกตไหมว่าคนคนนี้มีอาการที่เสี่ยงจะเป็นเริ่มจะเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยจริงๆอาจจะต้องมาแยกก่อนเนาะคำว่า depression เนี่ยคืออะไรจริง depression มันเป็นคำกว้างๆมากๆเลยเนาะคือเราอาจจะเป็นเรื่องของ depressed mood อะอารมณ์มันเศร้ามันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น depressive disorder อันนี้คือเป็นโรค major depressive disorder เนาะคือเป็นโรคหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพราะอะไรเพราะว่าไออารมณ์เศร้าเนี่ยคือคนทั่วไปก็เป็นได้ถูกไหมเราก็เศร้าร้องไห้เสียใจมันเป็นธรรมดาของชีวิตอะไม่ใช่ว่าคนที่เศร้าทุกคนเนี่ยจะอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าเสมอไปเพราะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นภาวะที่มันมีหลายอาการที่มันเป็นความเศร้าที่มันรุนแรงพอสมควรซึ่งมันต้องได้รับการรักษาถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษามันก็มีความเสี่ยงมากมายโดยเฉพาะเรื่องของซูอิไซด์อ่ะคือฆ่าตัวตายแล้วก็จริงๆเขาว่ามีเสียฟังก์ชันในการทำงานในการเข้ากับคนอื่นอะไรพวกนี้ไปเยอะมากมายเลยถ้ามันมีวิธีแยกแยะไหมคะว่าอันนี้แค่ภาวะซึมเศร้าส่วนคนนี้น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะก็ส่วนใหญ่เวลาที่ถ้าเกิดเราเศร้าแบบวันนี้เศร้ามีเรื่องให้เศร้าแล้วก็เดี๋ยวมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นความเศร้าในทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเป็นโรคแล้วมันจะคล้ายๆกับว่ากินแบบกินวงรอบในชีวิตเราค่อนข้างเยอะอะเช่นมันจะไปกระทบหลายๆอย่างในชีวิตการกินก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางคนก็กินเยอะขึ้นมากบางคนก็กินน้อยลงไม่กินเลยน้ำหนักลดมากคือมีน้ำหนักเปลี่ยนแปลงกระทบเรื่องการนอนด้วยเช่นแบบบางคนนอนเยอะมากบางคนนอนไม่หลับเลยใช่ไหมแล้วก็อาจจะกระทบเรื่องของสมาธิในการทำงานอาจจะไม่มีสมาธิทำงานที่เคยทำไม่ค่อยได้หรือว่าจะมีเรื่องของความคิดที่มันเป็นด้านลบไปทุกๆเรื่องเลยมองตัวเองก็แย่มองคนอื่นแย่มองอนาคตไม่มีหวังอะไรกับโลกใบนี้อ่ะมันค่อนข้างหม่นอ่ะเริ่มมีความคิดที่ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วก็เป็นไปกับทุกๆเรื่องทั้งที่มึงจริงชีวิตเขาอาจจะก็โอเคนะอะไรเงี้ยคนอื่นมองแล้วก็ดีนี่เริ่มมีความคิดที่เกี่ยวกับความตายอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยไม่มีแรงคือมันจะเป็นอาการหลายๆอาการที่มันเริ่มมารวมกันบางคนอาจจะมีอาการเจ็บป่วยทางกายร่วมด้วยอะไรแบบนี้บวกกันแล้วก็เป็นได้ระยะเวลานานพอสมควรก็อาจจะสัก2-3 อาทิตย์เป็นต้นไปอ่ะคือไม่ได้เป็นแค่วัน2วันหายนะไม่หายสักทีแล้วก็คือไม่ได้เป็นเฉพาะกับบางสถานการณ์หรือบางกรณีเช่นบางคนอาจจะเป็นเฉพาะออกทะเลาะกับแฟนเนาะถึงเป็นเป็นเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับเพื่อนร่วมงานกับการทำงานมันยังโอเคอยู่จริงๆมันจะถ้าเป็นโรคซึมเศร้านี่มันจะเป็นไปในทุกมิติของชีวิตอะมันจะขยายไปพวกเนี้ยถึงต้องมารักษาแล้วถ้าสมมติว่าไปรักษาละสเต็ปนั้นผ่านมาละเรารู้แล้วว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นจริงๆละหมอได้วินิจฉัยละว่าเขาเป็นการจะอยู่ร่วมกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าควรปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะก็คือว่าขั้นแรกก่อนเลยอะไรที่ไม่ควรปฏิบัติอะไรที่ไม่ควรไม่ควรปฏิบัติเพราะว่ามันอาจจะมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าอยู่ก็คือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นความอ่อนแอทางจิตใจใช่ป่ะเหมือนกับเป็นคนที่เขาไม่เข้มแข็งอ่ะเอ้ยคิดบวกสี่อะไรอย่างเงี้ยคือคำพูดเช่นว่าอย่าคิดมากเลยใช่ไหมคิดบวกสี่ปล่อยวางแค่นี้เองปล่อยวางเธออย่าไปคิดถึงมันเลยอะไรเงี้ยmove on อ่ะชีวิตคนอื่นใช่อะไรที่มันไปแบบไปบอกว่าไอสิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันแก้ไขได้ง่ายๆด้วยการที่ไม่คิดถึงมันปล่อยวางไปให้คิดบวกคือจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะคือมันไม่ใช่โรคที่ว่าเขาคิดไม่ได้แต่มันเป็นโรคทั้งแบบ
ทั้งเรื่องของไบโอโลจีของเขาด้วยเรื่องของกายภาพสมองของเขาเรื่องของร่างกายของเขาคือมันความคิดมันห้ามกันไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงก็ไม่ควรไปพูดว่าให้ทำแบบนั้นแบบนี้อันที่สองก็คือเช่นว่าเมื่อกี้ที่พี่ก้าวพูดมาคือว่าเฮ้ยจริงๆมันคนอื่นแย่กว่านี้อีกใช่ไหมเปรียบเทียบเอ้ยจริงๆชีวิตแกยังดีนะยังมีนั่นมีนี่อ่ะอย่างน้อยอย่างเงี้ยอย่างน้อยแกก็ยังแต่งงานแล้วนะมีสามีใช่ไหมฉันไม่มีเลยจริงๆเธอมีตังอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยมันก็เหมือนกับไปทำให้ไปลดบทบาทของความทุกข์ของเขาอ่ะเฮ้ยเหมือนความทุกข์ของเขามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่สำคัญอะไรเงี้ยมันก็มันเหมือนเราไม่เข้าใจเขาอ่ะหรือว่าเราไปบอกว่าเราเข้าใจเช่นแบบเฮ้ยเราเข้าใจนะตอนเราก็เป็นเคยเป็นเหมือนกันใช่ซึ่งจริงมันอาจจะไม่ใช่อ่ะเราอาจจะไม่ได้อยู่ในประสบการณ์แบบเดียวกับเขาอ่ะเพราะนั้นเนี่ยก็อย่าไปบอกว่าเราเข้าใจอ่ะแต่ว่าแล้วไม่เข้าใจแล้วจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยหรอก็แค่บอกว่าเฮ้ยบางทีเราก็มันอาจจะดูเหมือนเธอทุกข์มากเลยเนาะใช่ไหมนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่แน่ใจแล้วเข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นเพื่อนเธอนะมีอะไรให้เราช่วยได้บอกนะคือให้คุณภาพไทม์เขาอะสิ่งสำคัญคือต้องบอกว่าสำคัญอยู่ตรงนี้ใช่อย่าไปบอกเขาว่าให้พยายามเข้มแข็งขึ้นหน่อยสู้นะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบทำได้อะทำไมเขาสู้มันไม่ดีอะคือมันเหมือนกับให้เขาพยายามอะซึ่งจริงๆเขาพยายามมากแล้วนะนึกออกไหมสมมติว่าคนที่พยายามมากมากแล้วอะแล้วไปมีคนไปบอกเขาว่าเหมือนแบบเฮ้ยพยายามอีกหน่อยได้ไหมพยายามมันจะเหมือนเราไม่เห็นความพยายามของเขาเลยใช่เหมือนเราจริงๆเขาพยายามหนักมากจริงๆเขาควรจะไม่ต้องพยายามขนาดเนี้ยคือจริงๆเพราะหลายๆคนเนี่ยคือเป็นซึมเศร้าเนี่ยมันก็แย่แล้วแต่ว่าเขาก็รู้สึกแย่ที่เขาเป็นอ่ะไม่หรอกไหมคือเหมือนกับว่าแย่ที่ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นแล้วก็ออกจากมันไม่ได้คือให้มันทุกข์มันซ้อนเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบคืออาการมันก็ทรมานอยู่แล้วแต่ว่าเฮ้ยการที่เขาหายไม่ได้แล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะหายได้ควบคุมมันไม่ได้มันก็เหมือนกับยิ่งไปแย่เข้าไปใหญ่อ่ะพอนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่จะไปพูดให้เขารู้สึกว่ามันเขาต้องทำอะไรมากขึ้นขนาดนั้นนะเพราะเขาก็ทำมาพอสมควรละก็อยู่กับเขาพอใช่ทีนี้คนใกล้ตัวต้องทำอะไรบ้างก็คือว่าหนึ่งทำความเข้าใจเรื่องซึมเศร้าก่อนน้องเพราะมันเป็นยังไงมีอาการยังไงค่ะแล้วก็คือมันไม่ใช่ว่าต้องคิดบวกหรือมันไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอทางใจนะอะไรเงี้ยเข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นคนคิดบวกคิดลบอะไรทั้งนั้นต้องเข้าใจว่ามันเป็นภาวะความเจ็บป่วยอย่างหนึ่งทางการแพทย์ด้วยแล้วก็บางทีเราก็จะใช้คอมมอนเซนส์เราตัดสินบางทีมันไม่ได้เนาะอันที่สองก็คือว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปว่าอยู่กับเขาอะมีแดคือให้เวลาให้ความเข้าใจคืออยู่กับเขาอยู่เขาบางทีไม่ต้องพูดไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรให้เขานะแค่อยู่กอดเขาฟังเขาสัมผัสบ้างบางทีจริงๆแค่มีคนนั่งข้างเราแล้วก็รับฟังเราเนี่ยแบบกอดเราให้เราร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ช่วยได้เยอะมากแล้วนะเงี้ยก็คืออยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็พยายามส่งเสริมให้เขาไปรักษาเพราะว่าการรักษามันก็จะช่วยเขาได้เยอะเพราะบางทีส่วนหนึ่งของกลุ่มคนไข้เนี่ยก็จะคิดว่าเขาไม่ค่อยมีหวังในส่วนหนึ่งของอาการคิดว่ามันไม่น่าจะดีขึ้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรด้วยเพราะนั้นเขามีความหมดอะไรตายอยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่พลังงานก็อาจจะไม่ค่อยมีแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ไปอะไรเงี้ยนี่เราก็ส่งเสริมให้เขาไปรักษาต้องกระตุ้นต้องพาไปแล้วก็พยายามช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นด้านบวกให้เขาอ่ะเพราะว่าคนบางคนส่วนหนึ่งก็คือจะเช่นแบบพอเศร้าปุ๊บก็อยู่ในบ้านไม่ไปไหนแยกตัวใช่ไหมมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกตัวเองแบบไม่ productive อ่ะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เนาะตื่นมาก็ไม่อยากทำอะไรแล้วก็ไม่ติดต่อใครมันชีวิตมันเหมือนมันแห้งแล้งมากเลยมันไม่ได้ทำอะไรสำเร็จอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็อาจจะต้องเหมือนกับส่งเสริมบ้างเช่นแบบชวนเขาออกไปข้างนอกเช่นนะไปอยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่า productive แต่ทำเล็กๆเนาะไม่ต้องทำใหญ่มากเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้แบบมีพลังงานที่จะแบบไปทำบางทีมันก็ฝืดใจอ่ะนึกออกไหมก็คือทำเล็กๆน้อยแล้วให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้แต่เราจะระวังตรงเส้นนี้ยังไงไม่ให้เขารู้สึกว่าเราดูแลเวอร์จนรู้สึกว่า
มึงจะสปอยกูอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือส่วนนึงถ้าเกิดเขาแชร์กับเราอยู่แล้วว่าเออเขาเป็นโรคซึมเศร้าเนาะจริงเราสามารถก็บอกว่าเออนี่เราตั้งใจที่จะดูแลเขาอะว่าเออไปนี่กันไหมไปนั้นกันไหมแล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะคือเราก็ได้อะไรด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปช่วยเขาอย่างเดียวเราก็รู้สึกดีด้วยเราก็มีความสุขด้วยเราเป็นการดูแลตัวเองอะแต่เราก็ไม่ treat เขาเหมือนว่าเขาเป็นคนป่วยถูกไหมคะคือเราก็คิดเขาเหมือนเขาเป็นคนธรรมดาคนนึงอ่ะเออแต่ว่าส่วนนึงเราก็เข้าใจว่าเออบรรยากาศแบบไหนที่มันจะช่วยส่งเสริมเขาเราก็ทำให้มากขึ้นแต่คล้ายๆว่าบางคนเนี่ยก็จะกลัวเกินไปเนาะคือคล้ายๆว่าไม่อยากไปขัดใจหวาดระแวงไปหมดเออเหมือนว่าเดี๋ยวพูดอันนี้ไประวังคำพูดมากเกินไปหรือว่าจะต้องไม่กล้าขัดใจไม่กล้าบอกความจริงคือตามใจไปซะทุกเรื่องแบบเนี้ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าตัวเขาก็จะสัมผัสได้อยู่ดีอะว่าเฮ้ยเราแปลกไปค่ะหรือว่าเขามีปัญหาหรือว่าเขาเป็นภาระใช่ไหมเหมือนกับว่าเฮ้ยเออพออยู่กับเขาแล้วเราต้องเหมือนกับพยายามปรับตัวเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนมากเนี่ยจะรู้สึกตัวเองเป็นภาระเหมือนพอคนอื่นแบบโอ๊ยมาเห็นเขาทุกข์มากจะต้องมาช่วยจะต้องมาลุมสนใจบางทีก็รู้สึกเป็นภาระเกินไปเพราะนั้นก็คือเราถ้าเป็นคนใกล้ชิดเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยคือเราต้องใช้ชีวิตของเราให้แฮปปี้นะแล้วก็ดูแลเขาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้แล้วก็ทุกข์ไปกับเขาอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยกลายเป็นเขาเออไปกับชะตากรรมของเขาก็คิดว่าตายแล้วฉันทำให้เพื่อนทำให้ครอบครัวแย่ไปด้วยใช่เขาก็ยิ่งรู้สึกอย่างเงี้ยมันก็ไปกระตุ้นทำให้เขารู้สึกผิดมากขึ้นไปอีกมันต้องเซนติเมนทัลมากเลยเนาะมันต้องระวังไปหมดเลยว่าสตรองไปกว่าเขามากก็ไม่ได้แบบจะเหลวแหลกไปด้วยกันก็ไม่ได้ทีนี้คือเอาให้มันเป็นปกติอ่ะเหมือนเป็นเหมือนก่อนที่เราจะเขาที่เขาจะป่วยอ่ะแต่ก็แคริ่งมากขึ้นอ่ะดูแลใส่ใจให้เวลาพูดกันสื่อสารกันให้มากขึ้นแต่ไม่ถึงกับสปอยเกินไปแต่อันนี้สำคัญคือเราไม่ต้องคาดหวังตัวเองมากนะถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดอะไม่ต้องคาดหวังว่าเราต้องฟิกซ์คือไม่ต้องมาซ่อมเขาให้หายมันไม่ใช่หน้าที่เรานะเพราะงั้นเราจะแย่ไปด้วยใช่ป่ะเป็นภาระไอ้คนดูแลเนี่ยมันบางทีมันก็โหคาดหวังตัวเองเยอะเนาะใช่เพราะนั้นเราไม่ได้ไปซ่อมเขานะแต่เราแค่ส่งเสริมอะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เยียวยาแบบนั้นอะสังเกตเห็นหลายคนหลายอันนี้เหมือนกันที่แบบเป็นคนใกล้ชิดคนที่ดูแลคนป่วยซึมเศร้าจะเหมือนกับแทบจะป่วยตามไปเองเลยแบบเพราะว่ามันเครียดมากจริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบบางทีสมมติว่าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยสมมติแฟนเป็นซึมเศร้าเราก็จะรู้สึกว่าสมมติว่าทะเลาะกันไม่สามารถจะใช้ตรรกะในการทะเลาะกับอีกคนได้เพราะว่าเขาไม่มีลอจิกตรงนั้นแล้วหรือเขาแบบไม่ใส่ใจตรงนั้นแล้วเลยจะทำยังไงจริงๆก่อนอื่นเลยอ่ะคือไม่ว่าความสัมพันธ์แบบไหนอ่ะคือเราก็ต้องมีขอบเขตเนาะคือboundaryคือของตัวเราอ่ะว่าเราต้องมีเซลฟ์แคร์เราต้องดูแลตัวเองให้ได้ด้วยคือบางคนเขารู้สึกว่าโหกลายเป็นคนคนเดียวกันไปเลยพออีกคนนึงแย่เราก็แย่ไปด้วยจริงๆแล้วบางคนรู้สึกด้วยซ้ำรู้สึกผิดถ้าแฟนเราทุกข์อ่ะแล้วเรามีความสุขอ่ะรู้สึกผิดรู้สึกผิดไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยบางทีมันต้องทุกข์ไปด้วยอ่ะมันถึงรู้สึกว่าโอเคฉันทำเพื่อเธออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นต้องดูแลตัวเองก่อนด้วยแยกให้ออกว่าเอ้ยเราต้องดูแลตัวเองก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นเพราะส่วนใหญ่คนที่ดูแลคนป่วยโดยเฉพาะโรคซึมเศร้ามักที่จะมีความเครียดสูงอยู่แล้วก็เครียดสูงด้วยเพราะนั้นดูแลตัวเองแล้วก็อันที่สองเรื่องความคาดหวังอย่าคาดหวังว่าเราจะต้องรักษาว่ารักษาเขาให้หายจริงๆมันอาจจะเป็นต้องโปรเฟสชั่นอลเนาะเป็นมืออาชีพที่เขามารักษาตรงนี้แต่เราก็ทำหน้าที่อยู่กับเขาอ่ะเราเป็นบทบาทเป็นคนใกล้ชิดอ่ะเป็นครอบครัวเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาก็คือทำหน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นหมอรักษาเขาคือไม่ต้องกดดันตัวเองว่าแบบฉันคือฮีโร่ที่จะต้องช่วยเขาให้ได้แล้วถ้าเขาไม่ดีขึ้นแปลว่าเราก็แย่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างบางทีพยายามที่จะอยู่กันอย่างปกติละแต่เราเห็นว่าอ้าวพอไอเนี้ยบางคนใช้ความป่วยเป็นข้ออ้างในการทะเลาะแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็แบบปี๊ดสุดอะไรสุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่ด้วยควรจะแบบควรจะปรับความรู้สึกตรงนั้นยังไงคือควรจะคิดไหมว่ายอมเถอะมันป่วยหรือว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำยังไงดีโอเคบางทีไอความป่วยบางทีมีอารมณ์ขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ปะแต่ว่าไอตอนที่อารมณ์มันขึ้นน่ะต
อนนั้นน่ะคือมันอาจจะชั่วคราวอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ต้องไปแบบสวนอะไรกันตอนนั้นน่ะคืออารมณ์ว่าพอเขาขึ้นมาเอ้ยนู่นนั่นนี่เราก็ต้องตั้งสติของเราเนาะคือทดไว้ในใจอ่ะว่าเฮ้ยโอเคเขาถ้าเขาป่วยเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เขาจะถูกกระตุ้นได้ง่ายแค่เรื่องนิดเดียวอ่ะมันกระตุ้นเขาได้เยอะแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราเหมือนทดไว้ในใจอ่ะเราก็จะไม่สวนเขาทันทีแล้วก็ไม่แก้ตัวเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องไปขอโทษยอมรับผิดอะไรขนาดนั้นเนาะถ้าเราไม่ได้ผิดมากเราก็แค่นิ่งแล้วบอกว่าโอเคก็หรือจะขอโทษก็ได้เอ้ยขอโทษนะที่ไม่ได้อยากให้รู้สึกไม่ดีอ่ะคือจริงอารมณ์เราอ่ะถ้าเราเย็นลงอ่ะแล้วเราน้ำเสียงแววตาท่าทางเรามันซอฟแล้วมันซัพพอร์ตเขาอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงอารมณ์เขาลงอ่ะพออารมณ์เขาลงเราก็คุยกันได้ตามปกตินึกออกไหมแต่คือแบบอย่าเพิ่งไปสวนเขาเช่นเฮ้ยเอาโรคมาอ้างอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ยิ่งทำให้มันมันหนักขึ้นแล้วบางทีมันเป็นเรื่องชั่ววูบคือบางทีการทำร้ายตัวเองมีหลายอย่างนะคือเช่นแบบซึมเศร้าแล้วหมดหวังอาการหนักมากคิดมาดีแล้วตัดสินใจทำไปเลยกับแบบที่ว่าทำเพราะคล้ายๆความคิดชั่ววูบทำด้วยความโกรธด้วยความน้อยใจด้วยความโมโหอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเลยพวกนั้นน่ะก็คือเราก็ไม่อยากให้มันเกิดทั้งคู่อ่ะก็ต้องป้องกันก็เหมือนกับต้องบอกเลยว่าคนที่อยู่ใกล้ก็จะต้องระวังเป็นพิเศษใจเย็นลงเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ส่วนนึงก็ต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะว่าจริงๆเราไม่สามารถที่จะช่วยหรือว่าจะบางคนเราก็พลาดกันได้ไม่งั้นกลายเป็นว่าเฮ้ยคนถ้าสมมติมีคนใกล้ชิดเราเกิดเป็นโรคขึ้นมาเกิดทำร้ายตัวเองขึ้นมาหรือเกิดมีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็จะรู้สึกผิดเนาะใช่เป็นเพราะเขาใช่เขาก็จะรู้สึกแย่มากแต่จริงเราก็ต้องกลับมาดูว่าเอ้ยแม้ว่าเราจะเต็มที่แค่ไหนแล้วเนี่ยจริงมันเราทำได้แค่นี้แบบงั้นแปลว่าคนใกล้ชิดเนี่ยต้องยอมทุกอย่างถูกไหมคะต้องยอมทำทุกอย่างเลยแบบโอเคยอมเพราะว่ากลัวว่าเขาจะซูซายกลัวว่าเขาจะแบบทำร้ายตัวเองจริงๆไม่ได้จำเป็นต้องยอมทุกอย่างหมายถึงที่หมอบอกว่าเอ้ยถ้าเรายอมทุกอย่างกลายเป็นว่าเราก็เสียความเป็นตัวเองไปด้วยใช่ไหมสักพักนึงเราก็เศร้าไปด้วยอ่ะถูกไหมคือเราก็ต้องเป็นตัวเองแล้วเราก็พยายามสื่อสารกับเขาคือซัพพอร์ตคนข้างหน้าเราอ่ะเนาะแต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยคนใกล้ชิดเราเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าพูดถึงความตายบ่อยๆบอกว่าอยากตายบ่อยๆเริ่มมีการทำร้ายตัวเองละเราควรจะทำยังไงต่อไปจริงอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกเราอ่ะก็แปลว่าเนี่ยเป็น call for help เนาะเพราะว่าจริงเขาไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ป่ะคนที่เขาตัดสินใจไปแน่เด็ดเดี่ยวเนี่ยเขาไม่บอกใครนะใช่ป่ะพอบอกปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนมาขัดขวางเขาใช่ไหมใช่เพราะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกเราเนี่ยแสดงว่าจริงลึกๆเขาเขาส่งสัญญาณนะเขา need help นะเพราะนั้นพูดปุ๊บเราต้องให้ความใส่ใจไม่ใช่เป็นนึกว่านี่เรียกร้องความสนใจก็ให้ความใส่ใจให้ความใส่ใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นรับฟังเขาแต่อย่าเพิ่งไปตกใจมากคือฟังก่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเห็นพูดอย่างนี้เราก็ใจไม่ดีเนาะแบบอะไรเงี้ยก็รับฟังเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันก็จะมีบ้างเหมือนกันบางคนที่เป็นปัญหาที่คล้ายๆกับว่าบุคลิกภาพร่วมด้วยอาจจะใช้อันเนี้ยเป็นตัวเอ้ยจะฆ่าตัวตายนะเพื่อให้อีกคนนึงทำตามอ่ะมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงอันนี้เราก็อาจจะต้องเอพิโซดถัดไปเก็บไว้ก่อนอย่างท่านเนี่ยก็ลองไล่สถานการณ์มาเนาะถ้าเกิดสมมติอ่านรู้แล้วนี่เป็นแล้วเราอยู่ด้วยกันมาเราดูแลคนใกล้ชิดยังไงถ้าสมมติว่าถึงวันนั้นจริงๆมันเกิดวิกฤตนั้นจริงๆคนที่เป็นซึมเศร้ากำลังจะทำบางอย่างจริงๆแล้วแต่สมมติว่าเขาโทรมาหาว่าเขากำลังจะโดดแล้วนะหรือกำลังจะตายแล้วนะอย่างเงี้ยปลายสายควรจะพูดอะไรดีถ้าเป็นไปได้เนาะคือก็เอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นอ่ะก็คือมีคนอยู่ด้วยก็น่าจะดีที่สุดหรือใครอยู่ใกล้ก็ควรจะไปอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็คือให้เขาบอกให้เราอยู่ตรงเนี้ยคุยกับเราก่อนคุยกับเราก่อนแบบอย่าเพิ่งเฮ้ยเธอสำคัญนะเธอสำคัญสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยคือก็บอกเขาได้ประมาณนั้นนะก็คือเขาก็ยังรับรู้ได้หมายถึงว่าโอเคเขาก็ยังคงต้องการเป็นคนสำคัญอยู่ไม่ใช่ว่าตอนนั้นอยากไปก็คือกูไม่สนอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนการที่เขาโทรมาก็แสดงว่าจริงเขาก็ยังอยากคอนเนคกับเราอยู่ถูกไหมก็บอกว่าเฮ้ยคุยกันก่อนอย่าพึ่งคุยกันก่อนอย่าพึ่งบอกว่าแบบเรายังอยากเรียกเขาอะอย่าพึ่งโดดหรืออย่าพึ่งอะไรอย่างเงี้ย
นะถ้าสุดท้ายแต่จริงๆมันก็ยากอะมันยากมันยากถ้าถึงตรงนั้นจริงๆอะถึงจริงๆมันก็ควรจะมีเรียกใครที่ฉุกเฉินอะไปอยู่ตรงนั้นให้ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีบางเคสที่มีคนใกล้ชิดที่เขาคอมมิตซูอิไซด์ก็คือว่าฆ่าตัวตายสำเร็จไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นความรู้สึกซับซ้อนมากนะทั้งเสียใจทั้งรู้สึกผิดทั้งโกรธด้วยนะมันมีหลายความรู้สึกปะปนกันแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงเขาก็จะเป็น depressed คนต่อไปเขาก็อาจมันควรจะมารับความช่วยเหลือเนาะตรงนี้